รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสคือจริงๆอ่ะปลาทูจริงๆไม่ใช่มาจากแม่กองนะมาจากไหนแถวๆรังสิตปลาทูธานีปลาทูธานี ขอโทษขอโทษจัดระเบียบร่างกายไม่ทัน สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับนานาเทดดี้และอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์ค่ะบ่าย 3:20 ทางวอกไฟช่อง23รายการของเราจะชวนคุณผู้ชมสนุกสนานกับการเข้าครัวกับโจทย์ที่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องพบกับอะไรวันนี้เนี่ยไม่อยากจะคาดเดาจริงๆผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบปลายฝนต้นหนาวจะต้องเป็นอะไรครับถ้าเป็นเมนูผักเนี่ยก็จะเป็นเผือกอร่อยแต่ถ้าจะเป็นเมนูเนื้อสัตว์เนี่ยพวกเนื้อปลาอย่างแบบปลาทูนี่คุณเก่งขนาดนั้นเลยเนี่ยคุยใช่หรอเอาไม่รู้ผมก็ไม่เคยเปิดไม่รู้จริงโอ้ยจะดีหรอนี่คุณรู้ก่อนมั้ยเนี่ยไม่อ่ะผมทายว่าเป็นเผือกแล้วกันมีกลิ่นคาวๆอ่ะคุณผู้ชมแน่นอนเราต้องเป็นเนื้อสัตว์แต่มันไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคุณผู้ชมนะเผือกเดือน10อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอจริงเป็นช่วงที่อร่อยที่สุดเปลี่ยนเป็นเผือกได้ไหมฮะ อ๋อเราไม่รู้อ่ะโอเคอุ๊ยปลา2ครับคุณผู้ชมปลาชูมา2ตัวนะคะนี่พี่น้องกันนะคุณผู้ชมเพราะว่านอนแบบนี้พี่น้องปลาทูถ้าเป็นคู่จริงๆก็ต้องนอนหันหน้าเข้าหากันนั่งงอคอหักนะคือจริงๆอ่ะปลาทูจริงๆไม่ใช่มาจากแม่กองนะมาจากไหนแถวๆรังสิตปลาทูธานีปลาทูธานีเป็นไงต่อโหคิดมาเลยเนี่ยแบบตอนแรกอ่ะคิดว่าสาระมาแน่ๆวันนี้จะทำอะไรกินดีอ่ะอุ้ยปลาทูทอดผัดพริกขิงดีกว่านะถ้าเรากินปลาทูอ่ะเรากินแบบง่ายมากๆเลยคือเราเอาปลาทูมาขยำกับข้าวกินเป็นแบบปลาทูข้าวแมวอย่างนั้นอ่ะเหมือนแย่งแมวกินอ่ะใครจะชอบแบบรสชาติแบบไหนก็ใส่สมุนไพรเข้าไปปรุงรสเข้าไปวันนี้ปกติแล้วสูตรปลาทูข้าวแมวของเราอ่ะเราจะคลุกสมุนไพรลงไปด้วยคือปกติปลาทูกับข้าวคลุกกันไปเสร็จแล้วก็จะแบบนุ่มๆหอมๆครับแต่เนี้ยเราเพิ่มความกรอบด้วยไข่ฟูไอ้เนี่ยเรียกว่ามีท็อปปิ้งแอดออนอ่ะมานานากินหัวปลาทูก็จะเหลือก้างให้ผมก็จะเหลือก้างให้ผมไม่เป็นแกะปลาสลิดให้อยู่เลยโอ้ช่วง crispy and healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูแพนเค้กทูน่าญี่ปุ่นใส่ไข่ไก่นมสด UHT รสจืดและน้ำมันพืชลงในภาชนะคนให้เข้ากันใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสดั้งเดิมกราโกกิคนให้เข้ากันใส่ปลาทูน่าคนผสมจนเข้ากันดีแล้วพักไว้10นาทีทาน้ำมันพืชลงในกระทะอุ่นจนร้อนตักส่วนผสมแป้งแพนเค้กใส่จนเต็มกระทะโดยใช้ไฟอ่อนจี่จนสุกทั้ง2ด้านแล้วนำขึ้นพักไว้ให้เย็นสนิทวางแป้งแพนเค้กลงในภาชนะเสิร์ฟถ่าด้วยซอสเทอริยากิให้ทั่วโรยด้วยสาหร่ายบีบด้วยครีมสลัดให้สวยงามโรยแต่งด้วยเนื้อปลาโอแห้งพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแพนเค้กทูน่าญี่ปุ่นเมนูนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าพวกคนรุ่นใหม่อ่ะเขาก็ไม่เสียเวลามานั่งทำหรอกอย่างดีอยากกินก็ไปซื้อนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวนี้ใครๆก็ทำแบบง่ายแน่จริงอ่ะต้องปลาทูผัดพริกขิงนี่ใส่น้ำมันลงไปก่อนปลาทูของเราตัวปานกลางถ้าตัวเล็กๆทอดแล้วนะก้างก็เยอะหัวก็โตอันนี้ยังพอมีเนื้อบ้างน้ำมันไม่ต้องให้ร้อนจัดมากค่อยๆหย่อนลงไปก่อนมันจะทำใ
เนื้อปลาของเราเนี่ยสุกถึงข้างในเพราะถ้าเมื่อไหร่น้ำมันร้อนๆหย่อนลงไปปุ๊บข้างนอกเปลือกของมันมันจะดูสุกเร็วแต่ข้างในอ่ะบางทียังไม่ละอุรอไปไม่ต้องคิดอะไรมากจนกว่าข้างมันเหลืองแล้วก็พลิกอีกข้างนะในบ้านใครชอบกินปลาสุกมากที่สุดอะโผกับป้าสองคนที่เหลือไม่มีใครกินเลยอาจารย์เมย์ตัดทิ้งกินแต่ตาปลาทูนานากินหัวปลาทูแค่นั้นแหละก็จะเหลือก้างให้ผมก็จะเหลือก้างให้ผมเป็นแกะปลาสลิดให้อยู่เลยโอ้ก็คือเหมือนทุกคนแบ่งกันแล้วไงคือแบบได้ตาไปได้หัวได้เนื้อไปก็เอาก้างมาก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยเอาไม่ต้องมีซีนด้วยเราจะทอดจนกรอบทั้งชิ้นเลยหรือว่าไงครับเราเอามาทำข้าวแมวเราจะให้มันมีเนื้อหน่อยคือไม่กรอบมากแต่ถ้าอยากทอดให้กรอบจริงๆเราไม่ได้กังวลว่าชิ้นต้องสวยเป็นส่วนตัวนะเป็นเรานะเราจะเก็บเนื้อขึ้นมาคือช่วงตัวเอามาแล้วก็เก็บหัวเอาไว้ทอดต่ออ๋อหัวกรอบๆอร่อยหัวกรอบๆอร่อยมากจะรู้จักเมนูข้าวแมวข้าวแมวรู้จักข้าวขยะข้าวแมวเอาเนี่ยปลาทูไปคลุกไปขยำถ้าได้ปลาทูไม่ดีทำแบบอย่างนั้นนะกินทีเดียวเท่านั้นแหละเพราะคนสมัยโบราณนะรุ่นแม่ปลาทูตัวเดียวเนี่ยเชื่อไหมยีจนฟูเลยนะกินทั้งบ้านเลยนะแต่คนสมัยใหม่ทำไม่เป็นทำไงก็ไม่อร่อยอย่างดีอยากจะรู้สูตรก็ไปดูใน YouTube บ้างล่ะ Google บ้างเอ้ยอันนี้ใช้ได้แล้วนะคุณผู้ชมคลิกกลับเห็นไหมพอมีสีสันหน่อยๆกลิ่นของปลาทูก็จะออกมาเริ่มหอมแล้วเพราะความหอมของตรงนี้เราจะไปผสมผสานกับเครื่องแกงสำหรับการทำผัดพริกขิงของเราคุณผู้ชมและอย่างถ้ากรอบมากเราจะแกะออกมาไม่ได้คุณผู้ชมเพราะเราจะแกะเอาแต่เนื้อเท่านั้นนะได้ล่ะเทดดี้อ่ะโอเคคุณก็ยกขึ้นมาสิปลาของเรากรอบเหลืองทองแบบนี้แต่ตอนนี้แกะไม่ได้นะเพราะว่ามือจะพองเราอ้าวเหรอเราต้องแกะด้วยเหรอเราต้องแกะแต่ว่าอุ้ยมีคนเขาทำเมนูที่ต้องแกะใช่ไหมต้องแกะอยู่แล้วอาจารย์นี่ฝากเขาว่าแกะใช่ไหมฮะปลาทูฝากอาจารย์แกะฝากอาจารย์แกะเลยน่าเกลียดเนาะผมว่าอาจารย์เนี่ยเขาจะต้องมีปลาเขาต้องมีแบบวิธีที่แกะปลาทูได้แบบไร้ก้างเราไปเรียนรู้วิธีการแกะปลาทูจากอาจารย์นิสักกันค่ะนี่ไงโอ้โหอย่างกับส่งสกู๊ปคุณผู้ชมจะมีก้างตรงกลางที่แผ่ออกมาเป็นซี่โครงตรงกลางถ้าเราเอามีดแซะเราก็จะดึงออกได้แต่เราก็จะหนีปัญหาตรงนี้ไม่ได้เพราะตรงนี้ก็จะมีกระดูกอ่อนๆมันตำคอได้แล้วยิ่งตำรับนี้เราไม่ได้ทอดกรอบตรงที่จะเป็นอันตรายกับลูกหลานและคนแก่ก็คือตรงส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ส่วนท้องที่มีหุ้มไข่แล้วก็ตับไตไส้พุงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันอร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีการค่ะคุณผู้ชมต้องมีวิธีการเขาบอกว่าตอนนี้มันเริ่มสุกแล้วแบบเนี้ยร้อนๆกระดูกอ่อนตรงเนี้ยมันจะบอบบางเป็นจุดอ่อนค่ะให้เราพิชิตได้คุณผู้ชมคะก็ทำแบบนี้ค่ะตบๆค่ะคุณผู้ชมค่ะตบๆตบแบบนี้ค่ะซี่โครงมันจะถูกซุดออกมาแล้วก็ขยับค่ะตรงนี้ก็ตบๆค่ะตบๆค่ะคุณผู้ชมค่ะตบๆค่ะพอตบๆเนื้อมันจะอ่ะคุณผู้ชมดูสิคะเดี่ยนตบเบาๆนี่เนื้อออกมาแล้วเห็นไหมคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเด็กรุ่นใหม่ไม่เคยเข้าครัวเขาไม่รู้หรอกว่าต้องทำแบบนี้พอตบๆเสร็จนะคะนี่ดูสิคะเดี่ยนกำลังจะยกออกมานี่เห็นไหมคะมาแล้วค่ะนี่เห็นไหมนี่นี่ออกมาเลยค่ะเป็นเส้นเลยเห็นไหมคะมันจะออกมาเป็นแบบนี้กระดูกเล็กๆทั้งนั้นเลยเนี่ยปู่ย่าตายายกินลำบากลูกเต้ากินลำบากเห็นไหมคะศีรษะแบะออกมาซะก่อนตรงนี้เดี๋ยวเอาไปทอดลูกตามันอร่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่ตรงนี้ยกค่ะคุณผู้ชมค่ะไก่ก้างติดออกมาเลยเหมือนโครงไดโนเสาร์เห็นไหมคะวางไว้นี่เสร็จแล้วเราก็มายืนดูนี่แว่นไม่ได้ใส่นะคะเดี๋ยวจะ70อยู่วัน2วันนี้แล้วนะคะตรงนี้เอามือลูบๆนะคุณผู้ชมลูบๆเห็นมั้ยนี่กระดูกจะหลุดออกมาเป็นแผงเลยเห็นมั้ยคะเนี่ยซี่โครงตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงท้องนี่ก็จะมีครีบที่เป็นกระดูกอีกตรงนี้เห็นมั้ยคะเราก็ต้องดึงออกทำกับข้าวคนสมัยโบราณจะนิยมใช้มือถ้ามือแม่เนี่ยจะสัมผัสรู้ว่ามีกระดูกมีซี่โครงมั้ยเพราะฉะนั้นแม่จะใช้มือเนี่ยจับข้าวแล้วก็ป้อนใส่ปากลูกเพราะแม่จะรู้ว่าไม่มีกระดูกไม่มีก้างปลาใดๆติดแล้วทำลายลูกได้ก็จะจบแบบนี้บางคนนะคะข้าวปากก่อน
แล้วคายออกมาส่งต่อให้ลูกโอ้ยสกปรกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ค่ะนั่นคือวิถีธรรมชาติของแม่สู่ลูกนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะปลาของเดียนปราศจากก้างค่ะปลาทูที่แกะมาสวยมากแต่ว่ามันหายไปไม่ใช่อาจจะนิสัยแกะไม่ดีเอ้าเหรอผมคิดมาตลอดเลยนะว่าก้างติดปากโอ้ยบูลลี่ขนาดนี้วันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพเสริมประโยชน์จากคอลลาเจนมาฝากค่ะกับเมนูฟรุตเจลโล่พาเฟ่สลัดArmado Quality วิธีทำวุ้นบลูเบอร์รี่ใส่น้ำและผงวุ้นลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนผงวุ้นละลายใส่บลูเบอร์รี่แช่แข็งน้ำตาลทรายและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราควอลิตี้คอลลาเจนชงแล้วใสไม่มีสีไม่มีน้ำตาลคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วปิดไฟเทใส่แก้วเสิร์ฟประมาณ1/4ของแก้วแล้วพักไว้ให้เย็นวิธีทำวุ้นโยเกิร์ตใส่น้ำและผงวุ้นลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนผงวุ้นละลายใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาตินมข้นหวานและครีมชีสคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วที่มีวุ้นบลูเบอร์รี่รองไว้พักไว้ให้เย็นวิธีทำวุ้นสตรอเบอรี่ใส่น้ำและผงวุ้นลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนผงวุ้นละลายใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำตาลทรายสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราควอลิตี้คนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วที่มีวุ้นโยเกิร์ตรองไว้พักไว้ให้เย็นตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมสตรอเบอรี่และบลูเบอรี่สดให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซีเทียโดยแอนจักรพงศ์จักราจุธาทิพย์ได้ปลาทูทอดแล้วโอ้โหเดี๋ยวจะขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะคะปลาทูที่แกะมาสวยมากแต่ว่ามันหายไปไม่ใช่อาจจะนิสัยแกะไม่ดีเอ้าเหรอผมคิดมาตลอดเลยนะว่าก้างติดปากโอ้ยคุณบูลลี่ขนาดนี้เดี๋ยวเทดดี้จะทำไข่ฟูได้ครับอ่ะเดี๋ยวนาจะคลุกปลาทูโอ้งานง่ายชัวร์นะเราจะเอาข้าวก็ต้องเป็นข้าวสวยหุงอุ่นๆหน่อยนะคะใส่ลงไปแล้วจากนั้นเราก็เอาปลาทูของเราเนี่ยใส่ลงไปเป็นชิ้นอย่างนี้เลยอ๋อไม่ต้องคือชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยแล้วเราก็ค่อยๆคลุกเขาก่อนใส่ลงไปเนี่ยเราใจเราชอบให้มันมีเป็นชิ้นๆเป็นชั้งเนี่ยเราแค่ทำแค่นี้เองเทดดี้เนี่ยเตะเนี่ยสามสี่ทีเนี่ยเขาก็จะหลุดออกเป็นชิ้นแล้วโอ้ยังกรอบอยู่จริงใช่เนี่ยดูสิเนี่ยคือตัวปลาทูเนี่ยมันจะแบ่งอยู่แล้วเป็นร่องของเขาเนี่ยเทดดี้เราแค่อย่างเงี้ยคือเราแค่เอาช้อนกดแค่นี้เขาก็แบ่งครึ่งตัวละแล้วแบ่งของครึ่งครึ่งของครึ่งอีกทีเดียวแค่นี้แล้วเราก็เอาช้อนคลุกเบาๆกับข้าวเราจะได้ยังเหลือที่เป็นเนื้อเป็นชิ้นๆอยู่ด้วยคือเราไม่ต้องการให้แบบเป็นชิ้นเล็กๆไม่ใช่เป็นข้าวแมวพรีเมียมผัดพริกขิงเป็นอะไรที่ต้องใช้ไฟอ่อนๆหรือปานกลางถ้าผัดไฟแรงมากก็มีสิทธิ์ขมแห้งเกินแล้วก็ไม่อร่อยนะคุณผู้ชมเทคนิคสำคัญอยู่ตรงที่เราจะลงปลาเมื่อไหร่เท่านั้นแหละคุณผู้ชมใส่น้ำมันลงไปก่อนผัดพริกขิงเป็นอาหารจานที่ต้องเห็นน้ำมันแดงๆลอยๆนี่ลดไปครึ่งแล้วนะกลัวคุณผู้ชมตกใจปกติเป็นคนทำผัดพริกขิงอ่ะโอ้โหน้ำมันท่วมเลยคุณผู้ชมน้ำพริกแกงนี่ก็เหมือนกันซื้อน้ำพริกแกงเผ็ดแบบธรรมดานะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วเราก็ผัดไปให้พอหอมๆพูดง่ายๆว่าตรงนี้ก็เรียกน้ำย่อยให้มันดูเผ็ดซีซาร์เล่นเท่านั้นแหละคุณผู้ชมเนี่ยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆจริงๆใจร้อนไม่ได้เพราะผัดพริกขิงเป็นอาหารจานที่สามารถทำเก็บไว้ได้ใส่กระปุกหรือใส่กระป๋องเนี่ยเก็บเข้าตู้เย็นอยู่ได้นานเป็นสัปดาห์เลยนะคุณผู้ชม
แค่ข้าวสวยร้อนๆเอาออกมาคลุกเนี่ยต้องผัดน้ำพริกแกงให้สุกเพราะอันนี้มันสดๆอยู่จะเก็บนานยิ่งต้องผัดนานน้ำมันต้องเยอะคุณผู้ชมถ้ายังไม่จามก็แสดงว่ายังไม่ได้ที่หรือฟังเสียงข้างบ้านจามได้ที่ค่ะเว้นแต่คุณอยู่คนเดียวบนเนินเขาฟังเสียงตัวเองนะคะเอาล่ะค่ะเริ่มหอมแล้วนะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ยังคงใช้ไฟอ่อนๆอยู่เลยคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยเปลวไฟอ่อนมากจะเห็นว่าน้ำพริกแกงกับน้ำมันพอมันเริ่มเข้ากันมันฟูขึ้นมาคุณผู้ชมสูตรนี้ไม่ใส่อะไรต่อมีอะไรที่เป็นน้ำกงน้ำแกงน้ำซุป no sorry ค่ะคุณผู้ชมเป็นออริจิมากทำไมคุณต้องมีไข่ฟูครับเวลาเคี้ยวมันจะได้แบบกรอบแกรบกรอบแกรบอ่ะอ๋อแล้วทำไมวันนี้ถึงเลือกใช้ไข่เป็ดฮะไข่เป็ดเนื้อสัมผัสที่ได้มันจะกรอบกว่าเวลาทำข้าวแมวเนี่ยนะคะหลายครั้งก็จะนิยมปรุงรสข้าวแมวลงไปด้วยอย่างวันนี้นานาจะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงเพื่อให้ข้าวแมวของเราเวลาเคี้ยวเจอข้าวแล้วคำไหนที่ไม่เจอปลาทูมันจะได้มีเค็มๆนิดนึงด้วยอันนี้คือไข่เป็ด2ฟองนะครับตีให้เข้ากันอันนี้คือเรากรองก่อน1ทีใช่ค่ะต้องกรองก่อน1ทีนะคะเพื่อให้เยื่อของไข่เนี่ยไม่ติดลงไปแล้วเวลาไข่ฟูออกมาเนี่ยเขาจะได้เป็นฝอยๆคือเนื้อจะได้เนียนหน่อยเพราะบางทีไข่ขาวยังเป็นวุ้นอยู่ใช่แล้วค่ะเราได้ข้าวแมวแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะกดลงถ้วยพอได้น้ำพริกแกงหอมแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ต้องใส่ต่อไปนั่นก็คือน้ำพริกเผาต้องเลือกเป็นน้ำพริกเผาที่ใส่ในต้มยำนะคุณผู้ชมไม่ใช่ไปเอาน้ำพริกเผาที่แบบไว้ทาขนมปังให้ลูกกินอย่างนั้นมันหวานเจื้อยนะคุณผู้ชมเป็นคนละอย่างกันน้ำพริกเผาสุกมาแล้วน้ำพริกเผามีน้ำตาลปนมีรสชาติมาครบผัดนานมีสิทธิ์ไหม้ได้ถ้าไฟแรงยิ่งถ้าใส่อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมหรี่ไฟให้เบาลงไปอีกตอนที่เราลงน้ำพริกเผาแล้วแล้วก็จัดการผัดซะให้แน่ใจว่าน้ำพริกเผากับน้ำพริกแกงของเราเนี่ยเข้ากันจริงๆเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องใส่น้ำมะขามเปียกใส่ลงไปน้ำตาลปี๊บเราจะออกหวานหวานนิดๆนะคุณผู้ชมนะใส่ลงไปน้ำปลานิดเดียวอย่าเยอะเพราะอะไรเพราะว่าปลาทูเราเค็มค่ะเครื่องแกงจะดูเหลวๆแล้วนะคุณผู้ชมเห็นไหมต้องให้น้ำตาลละลายก่อนคุณผู้ชมจะสังเกตยังไงว่ามันได้เรื่องนี่น้ำพริกแกงจะดูใสๆฉ่ำวาวเหลวๆแบบนี้มันดูน่ารับประทานมากอันนี้ทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดทั้งเค็มและก็หวานอยู่ในนี้แล้วนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะใส่นี่ค่ะเนื้อปลาทูที่เราแกะไว้ลงไปคลุกเบาๆค่ะคุณผู้ชมอย่าบี้เสน่ห์ของตำรับนี้คือต้องปลาทูเป็นชิ้นๆแบบนี้พริกชี้ฟ้าใส่หน่อยนึงแล้วเดี๋ยวเอาไว้โรยหน้าแต่ใส่ลงไปคลุกหน่อยใบมะกรูดใส่ลงไปหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวเหลือไว้โรยหน้าโอ้ยได้แล้วอ่ะตักลงจานเลยนะไข่ฟูครับต่ำๆหน่อยหมดเลยเหรออืมใส่มาเถอะกว่าจะไหลอื้อไอ้เส้นมันเริ่มเล็กลงเล็กลงนะเพราะมันตันอยู่ข้างในก็ถือว่าเคลียร์ไข่ไปหน่อยสิคะเอาก็โถเมื่อกี้เคลียร์แล้วคุณช้าจะได้กินมั้ยเนี่ยไข่ฟูเนี่ยทะเลาะกันก่อนอันนี้คือไข่ฟูที่สวยงามรอแป๊บนึงให้เขากรอบหน่อยใช่ใช่แป๊บเดียวแป๊บเดียวมันจะต้องเป็นแพร่ๆไหมฮะได้เป็นแพร่ก็สวยเลยเดี๋ยวเราจะได้โฟเขาโฟคือพับเขาขึ้นมาพับม้วนแล้วเวลาทำข้าวแมวถ้าเกิดแบบมีแขกมาบ้านอย่างเงี้ยเราก็อยากให้เขาเห็นใช่ไหมว่าบ้านเราใส่ปลาเยอะนะเราก็เอาปลาเอาไว้ก้นถ้วยความจริงนี่คือปริมาณทั้งหมดที่เขาจะได้อันนี้ผมยกได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยนะฮะอย่ารอให้สีแบบถูกใจเราเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นมาเขาจะสุกขึ้นมาอีกหน่อยใช่ครับถูกต้องต้องมาก่อนถูกใจเสมออ่ะไข่ฟูเรียบร้อยครับโอเควางไว้ฟูจริงอืมเกือบไปเกือบไปเครื่องเคียงเราจะมีใบมะกรูดใบมะกรูดวางไว้ข้างนึงใบมะกรูดข้างนึงที่ไม่ใส่อะไรลงไปคลุกเลยเพราะว่าอย่างที่บอกเผื่อคนไม่กินอะไรก็จะได้เคี้ยวได้คืออันนี้อยากบอกว่าจัดหรูๆกินอยู่บ้านก็สวยงามได้ขิงซอยอันนี้จำเป็นต้องมีนะขิงซอยใส่ลงไปเสร็จปุ๊บจะทำให้ปลาทูของเราเวลากินเนี่ยกลิ่นของเขาจะไม่ค่อยขาวพริกขี้หนูตะไคร้ตะไคร้ซอยเล็กๆเพราะถ้าซอยหนาๆมันจะเคี้ยวไม่ได้มันเจอเสี้ยนอ่ะ
แบบอย่างนั้นอ่ะขั่วลีสงนี่ก็คือขั่วหอมๆเลยนะใช่เอาชิมไหมเอาไม่เป็นไรครับเฮ้ยอุ๊ยหลุดไม่เป็นไรหลุดก็ปล่อยไว้แล้วกินแล้วกันอ่ะโอเคอ่ะแพนี้วางเลยใช่ใช่ดีมากเก่งมากพรสวรรค์เฮ้ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเราอยากเพิ่มสีเขียวๆหน่อยเราก็ใส่ตกลงเมนูชื่ออะไรอ่ะข้าวแมว แต่แมวไม่กินหมดเลยนะทั้งหมดที่ใส่ลงมาคนกินแล้วก็เวลาก่อนรับประทานอ่ะก็มีมะนาวสักแว่นหนึ่งบีบลงไปเขาก็จะแบบอื้อหือเนี่ยเกือบจะสุขภาพแล้วถ้าไม่มีไข่ฟูแต่เราว่ามันอร่อยโอเคครับแล้วก็อยากให้ทุกคนลองทำกันดูชื่อเมนูครับข้าวแมวค่ะพักพวกก็รู้จริงๆตักข้าวสวยไว้ให้เสร็จพร้อมไข่ต้มอีกต่างหากนะคุณผู้ชมถือว่าพรีเมียมมากนะคะเดนบอกคุณผู้ชมเลยเห็นนิดนึงนี่ก็ปลาทูปลาเข้าไปคนละตัวแล้วนะตัวเคืองๆด้วยนะคุณผู้ชมนิดนึงนะคะเดนทำกับข้าวถึงแม้จะทานเองที่บ้านเดนก็ยังประดิษฐ์ประดอยเลยค่ะคุณผู้ชมมันเป็นเสน่ห์ของคนรุ่นเดนนะคะซึ่งนับวันก็ถ้ารุ่นเดียนไปนี่ก็หมดแล้วนะคะคุณผู้ชมคะความงดงามที่คุณผู้ชมเห็นนี่จะไม่เหลือแล้วหรอกค่ะเซฟยิ่งสักถนอมเดียนด้วยนะคะประทานทั้ง2เมนูไม่ว่าจะเป็นปลาทูผัดพริกขิงหรือข้าวแมวของเรา2คนใช่ที่สำคัญทำง่ายจริงๆนะฮะอย่างปลาทูนี่คือเป็นเขาเรียกว่าไปที่ไหนก็เจอซื้อมาติดบ้านก็ได้นะก็ทอดเสร็จแล้วก็ฝากพ่อแกะได้ ครับผมสำหรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมต้องชมนะคะกับรายการนี้เท่านั้นล่ะค่ะเต็มปากเต็มคำกลับมาพบกับนานาเท็ดดี้และอาจารย์นิ่งศักดิ์ได้ใหม่นะคะทุกวันศุกร์ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลาบ่าย 3:20 ค่ะวันนี้เรียนลาคุณผู้ชมนะคะต้องไปจามแล้วล่ะค่ะมันฉุนมากค่ะสวัสดีค่ะแอดชายผักชีคือเอาใบเดียวมาโรยข้างหน้าก็ได้ใช่ไหมขอโทษนะครับอันนี้สามารถเรียกว่าเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศได้ใช่ไหมฮะฝั่งโน้นทำอะไรอะผักชีอะผักชีโรยหน้าครับ ทำอะไรไม่ได้หรอกผักชีอะคิดไม่เป็นกันหรอกให้ทำอะไรอะ